สวัสดีค่ะทุกคนเอื้อยเองนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะเอื้อยจะพูดถึงเรื่องของ sleep training หรือว่าการฝึกนอนในเด็กนะคะที่ตัวเอื้อยเองเนี่ยนำมาใช้แล้วก็ได้ผลกับลูกทั้งสองคนนะคะคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์มากกว่าว่าเอื้อยใช้วิธีนี้แล้วก็ได้ผลนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้จะใช้ได้ผลกับครอบครัวอื่นเพราะว่าแต่ละครอบครัวก็มีบริบทที่แตกต่างกันไปแล้วก็เขาอาจจะถูกจริตกับวิธีนี้ไม่ถูกจริตกับวิธีที่เอื้อยใช้ก็ได้นะคะซึ่งก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่าเอื้อยตอนนี้มีลูก2คนนะคะคนแรกเนี่ยอายุ2ขวบ3เดือนอีกคนนึงคนเล็กเนี่ยอายุ3เดือนนะคะซึ่งเอื้อยได้ใช้วิธีการ sleep training เนี่ยตั้งแต่ลูกคนแรกนะคะใช้วิธีการที่ถูกวิธีเนี่ยตอนที่เขาอายุ11เดือนนะคะจุดพีคก็คือว่าลูกของเอื้อยเนี่ยตอนนั้นยังกินนมจากเต้าอยู่นะคะทั้งตอนกลางคืนด้วยแล้วก็เขาตื่นขึ้นมาเป็น10มากกว่า10ครั้งอะค่ะเพื่อที่จะจุ๊บๆๆเต้าเราแล้วก็ไม่ได้กินจริงจังค่ะเพื่อเหมือนกับว่าใช้เต้าเราเป็นจุกหลอกเพื่อที่จะกล่อมตัวเองให้เขานอนต่อได้เห็นคนพูดถึง cry it out เยอะมากนะคะก็เลย Google หรือว่าอะไรบางอย่างก็จำไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยคือได้ไปซื้อหนังสือจาก Amazon นะคะชื่อว่า Solve Your Child Sleep Problems นะคะของดร. Richard Ferber ตอนนั้นเอื้อได้ศึกษาจริงๆจังแล้วก็นำมาใช้แล้วปรากฏว่ารู้สึกจะแค่3วันมั้งคะก็ได้ผลเลยนะคะจนตอนนี้นะคะจนตอนนี้แล้วก็เอามาใช้กับลูกคนที่2ต่อนะคะของดร. Ferber เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่า cry it out เขาใช้วิธีการที่เรียกว่า progressive weaning approach หรือว่าการเข้าไปเช็คลูกตามระยะเวลาที่มันนานขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้ลูกร้องไห้ไปในหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่า cold turkey นะคะก็คือแบบ ignore ไปเลยปล่อยให้ลูกร้องไห้ไปนะคะคุณหมอคนนี้เขาไม่ได้แนะนำให้ใช้วิธีแบบนั้นนะคะคำถามที่พบบ่อยก็คืออายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มทำได้คุณหมอคนนี้เขาบอกว่าตาม sleep cycle ที่จะ smooth ของเด็กที่จะเริ่ม mature หรือว่าเริ่มเหมือนกับผู้ใหญ่เนี่ยการเปลี่ยน sleep cycle ที่มันจะไม่ตะกุกตะกัก smooth ของเด็กนะคะมันเริ่มได้ตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะแบบ mature มากแน่นอนแบบทำได้เลยเนี่ยทำได้แน่นอนเนี่ยคือ6เดือนขึ้นไปถ้าสิ่งที่เราประสบปัญหาอยู่นะตอนปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับของลูกอะค่ะมัน severe มันแย่มาก3เดือนเราก็ทำได้แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังพอทนได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอน6เดือนเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าคือแม้ว่าจะเป็นปัญหาเล็กน้อยก็คือควรที่จะเริ่มฝึกได้เลยนะคะถ้า6เดือนเนี่ยไม่ต้องรอให้เป็น big problem แล้วนะคะแค่นี้เดียวก็ฝึกได้เลยข้อแรกคุณแม่ต้องคอยสังเกตช่วงเวลาไหนที่ลูกจะพล่อยหลับนะคะอันนี้เราพูดถึงตอนกลางคืนนะคะยังไม่ได้พูดถึงเรื่อง nap training นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ตัวช่วยหรือไม่ใช้ตัวช่วยที่จะทำให้ลูกหลับตอนกลางคืนนะคะอย่างเช่นว่าลูกเนี่ยสามารถหลับได้ด้วยการดูดเข้าเต้านะคะเข้าเต้าจนหลับไปหรือว่าใช้จุกหลอกจนหลับไปหรือว่าดูดขวดนมจนหลับไปอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เราดูว่าเวลาที่ลูกเราพล่อยหลับมันเป็นเวลากี่โมงสมมุติว่าลูกเราจะหลับเนี่ยทุ่มครึ่งตลอดเลยแล้วก็ เราก็จดไว้ว่าโอเคลูกเราหนึ่งทุ่มครึ่งใช่ไหมคะมันมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะคะอย่างที่สองก็คือว่าพอเราได้เวลาที่ลูกหลับแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างนึงก่อนที่เราจะทำเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะทุกคนนะคะขอย้ำว่าทุกคนจะตื่นมากลางดึกเพราะว่า sleep cycle ที่มันหมุนเวียนไปหลับตื่นหลับลึกหลับตื่นหลับลึกเนี่ยนะคะเราจะมีช่วงที่เราตื่นขึ้นมากลางดึกโดยที่ส่วนมากเนี่ยอาจจะน้อยกว่า5นาทีน้อยกว่า10นาทีนะคะแต่เราบางทีเราจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราตื่นขึ้นมานะคะเราตื่นขึ้นมาผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเด็กก็เหมือนกันนะคะเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะแค่
เปลี่ยนท่านอนใช่ไหมคะเพื่อความสบายของเราหรือว่าเราตื่นขึ้นมาเขาในหนังสือเนี่ยบอกว่าเราเช็คว่า environment สภาพแวดล้อมของเรามันยังเป็นเหมือนเดิมกับตอนที่เราหลับไหมถ้าสมมุติว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เราได้ยินเสียงแปลกๆในบ้านอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ full awake คือแบบตื่นตัวใช่ไหมคะเพื่อที่จะเฮ้ยมันมีอะไรต้องเช็คใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราตื่นขึ้นมาทุกอย่างมันเหมือนก่อนเหมือนปกติตอนที่เราก่อนเข้านอนเราก็จะหลับไปเองโดยอัตโนมัติโดยความรวดเร็วแล้วส่วนมากเราก็จะจำไม่ได้ว่าเราตื่นขึ้นมานะคะเหมือนกันกับเด็กนะคะเด็กก็ต้องมีตื่นตอนกลางคืนเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะช่วงกลางของการนอนหลับก็คืออาจจะแบบหลังเที่ยงคืนหลังห้าทุ่มไปเนี่ยนะคะก่อนจะถึงช่วงใกล้ๆเช้าอะค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เด็กจะมี sleep cycle ที่ว่าแบบว่าหลับตื่นเนี่ยบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เขาจะตื่นบ่อยๆอาจจะสังเกตได้ว่าตอนแรกที่เราเอาลูกเข้านอนหลับคาเต้าไปเนี่ยช่วงแรกอาจจะหลับได้ 2-3 ชั่วโมงนะหลังจากนั้นเอ๊ะทำไมมันตื่นทีแล้วก็อีกทีหลับได้แบบช่วงเช้าๆเงี้ยค่ะคือช่วงเนี้ยเด็กเขาจะตื่นอยู่แล้วเด็กตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าเอ้ยมันสภาพแวดล้อมมันเป็นเหมือนเดิมมั้ยอ้าวแม่ไปไหนอ้าวจุกหลอกไปไหนฉันหลับได้ด้วยสิ่งนี้เพราะฉะนั้นฉันต้องการสิ่งนี้นะคะนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เด็กตื่นขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้กลางคืนหรือว่ากล่อมตัวเองนอนไม่ได้ทั้งนั้นที่เขาอาจจะเขาไม่ได้หิวอะไรเลยนะคะอย่าง3เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่ฟีดตอนกลางคืนก็คือ 2-3 ครั้งไม่ควรจะเกิน3ครั้งอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเด็กเขาตื่นทุก sleep cycle เพื่อที่จะมาเช็คอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถหลับต่อด้วยตัวเองได้เนี่ยก็เป็นคุณภาพการนอนหลับที่ไม่ดีสำหรับเด็กแล้วก็สำหรับแม่ด้วย of course นะคะแน่นอนหัวใจของมันก็คือเราจะสอนให้เด็กสามารถกล่อมตัวเองนอนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยใดๆเพราะว่าเมื่อเขาตื่นตอนกลางคืนตามปกติที่เขาต้องตื่นอยู่แล้วเนี่ยเขาจะสามารถกล่อมตัวเองนอนได้โอเคไหมคะคือคีย์เวิร์ดมันอยู่แค่ตรงนี้ข้อ1เรารู้ว่าลูกเราค่อยหลับตอนกี่โมงข้อ2เข้าใจธรรมชาติของการนอนของมนุษย์แล้วนะคะข้อที่3เนี่ยเราก็ต้องเซต bedtime routine นะคะก็คือกิจวัตรก่อนนอนที่เราจะต้องทำเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอให้ fix แล้วก็ strict with it นะคะคือขอให้อยู่กับมันเดี๋ยวลูกจะปรับตัวได้เองเราอาจจะอยากให้เข้าเต้าเป็นอย่างสุดท้ายเป็นกิจวัตรสุดท้ายก็ได้อาจจะไปอาบน้ำกินนมอาบน้ำร้องเพลงกินนมอาบน้ำอ่านหนังสือกินนมหรืออาบน้ำกินนมอ่านหนังสืออะไรก็ได้นะคะขอแค่ว่าตอนที่เราเอาลูกวางลงบนที่ที่เขาจะนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงเดียวกันกับพ่อแม่แยกเตียงหรืออะไรตอนที่เราเอาลูกนอนลงบนที่นอนของเขาค่ะเราจะเอาลูกนอนตอนที่ลูกยังตื่นอยู่ค่ะมีความง่วงถ้าเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยเขาก็บอกว่าแบบง่วงประมาณระดับ8เต็ม10อะไรเงี้ยค่ะวางลงแต่ยังรู้ตัวอยู่ยังรู้ว่าเราวางเขาลงไม่มีตัวช่วยนะจะให้นมเป็นสิ่งสุดท้ายที่เป็นเบททามรูทีนสิ่งสุดท้ายก็ได้แต่ว่าพอกินนมเสร็จแล้วให้วางลงตอนนี้เขายังอเวคอยู่ยังตื่นอยู่นะคะมีความง่วงแต่ยังตื่นอยู่เพื่อที่เขาจะได้รู้ว่าโอเคสภาพแวดล้อมของฉันเป็นแบบนี้มันไม่ได้มีอะไรแม่ไม่ได้หายไปไหนหรอกคือฉันต้องนอนตรงนี้นะอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เอาให้กินนมเป็นอย่างสุดท้ายเนี่ยมีข้อที่ต้องพึงระลึกไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าคุณแม่จะเป็นคนน่าจะเป็นคนเดียวที่เอาลูกเข้านอนได้นะคะเพราะว่าใช้เตาใช่ไหมคะแต่ถ้าเราคิดถึงในอนาคตว่าแบบจะให้มีคนสับเปลี่ยนเอาลูกเข้านอนได้เนี่ยก็ต้องเป็น move การกินนมไปไว้ตรงอื่นแล้วก็ให้กิจกรรมสุดท้ายเป็นอย่างอื่นเพื่อที่ใครจะทำแทนก็ได้นะคะใครก็มาส่งเขาลูกนอนก็ได้เนาะข้อที่4ก็คือว่าเมื่อที่เราต้องทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวก่อนนะคะว่าเพราะว่ามันต้องมีการร้องไห้อยู่แล้วแน่นอนเนาะเมื่อที่เราจะเริ่มฝึกเนี่ยเราจะเริ่ม bedtime routine นะคะหลังจากช่วงเวลาที่พร่อยหลับที่ปกติลูกพร่อยหลับอะค่ะไป30นาทีถึง1ชั่วโมงสมมติว่าอย่างที่ว่าลูกพ่อหลับตอน1ทุ่มครึ่งใช่ไหมคะ
เราจะเริ่มเบสไทม์รูทีนตอน 2 ทุ่มเป็นต้นไปนะคะช่วงแรกเนี่ยให้มันเลทแบบเนี้ยได้ไม่เป็นไรพอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางแล้วเราค่อยให้ลูกเข้านอนเร็วขึ้นทีละนิดจนถึงเวลาที่เราต้องการได้นะคะเพื่อที่ลูกจะได้มีความง่วงเป็น drive ในการฝึกได้ง่ายขึ้นไม่ร้องไห้เยอะนะคะวิธีนี้ยังร้องไห้อยู่นะคะแต่ว่าไม่ใช่เราจะไม่ได้ปล่อยไว้แบบนั้นนะคะวิธีการฝึกเนี่ยเราจะเรียกว่า cried out แบบ progressive weaning approach นะคะคือยังไงคือเราเอาลูกวางเข้าไปบนเตียงปุ๊บอย่างบ้านเอื้อยเนี่ยแยกห้องแยกแน่นอนก็ต้องแยกเตียงเนาะลูกจะนอนเองในคริปนะคะในเตียงเด็กเองแยกห้องมีเบบี้มอนิเตอร์นะคะเอ้ยเอาลูกวางออกจากห้อง5นาทีจับเวลาเลยนะคะลูกร้องไห้แน่นอนนะคะดูจากมอนิเตอร์5นาทีปุ๊บไม่ใช่สิวันแรกเอ้ยใช้3นาทีนะคะเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะ reassure เพื่อที่จะให้ลูกรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะนะคะแล้วก็อันนี้คือลูกในฝั่งลูกนะคะส่วนฝั่งแม่ก็คือเข้าไปดูว่าร้องไห้เนี่ยเป็นอะไรมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมเจ็บปวดรวดร้าวตรงไหนหรือว่าแค่ร้องไห้เพราะว่าโกรธโมโหทำไมแม่ไม่ช่วยให้ฉันเข้านอนตามปกติล่ะทำไมมันเปลี่ยนอะไรไปอะไรเงี้ยลูกก็ต้องโกรธต้องโมโหอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นเข้าไปเนี่ยจะพูดคุยเบาๆหรือทำอะไรก็ได้นะคะยกเว้นว่าอุ้มเขาขึ้นมานะคะหลังจากนั้นไม่เกิน2นาทีอยู่ได้ไม่เกิน2นาทีนะคะให้ออกมาพอออกมาปุ๊บจับเวลาคราวนี้เราจะรอนานขึ้นเป็น5นาทีพอ5นาทีเสร็จปุ๊บเข้าไปทำเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วออกมาแดงร้องอยู่ใช่ไหมคะจับเวลา10นาทีเสร็จปุ๊บเข้าไปทำเหมือนเดิมออกมาทีนี้ถ้ายังร้องอยู่นะคะทุก10นาทีเราจะหลังจากนั้นทุก10นาทีเนี่ยเอ้ยก็จะเข้าไปทุก10นาทีเพื่อไป reassure ไม่เกิน2นาทีอย่างที่ว่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทุก10นาทีจนกว่าเขาจะหลับในคืนนั้นหลังจากที่เขาหลับไปแล้วตอนกลางคืนถ้าเขาตื่นขึ้นมาอีกให้เริ่มที่3นาทีไป5นาทีไป10นาทีแล้วก็ทุก10นาทีนะคะสำหรับคืนแรกคืนที่2เนี่ยครั้งแรกของคืนที่2ก็จะเป็นจะไม่ใช่3นาทีละจะสตาร์ทที่5นาที10นาที12นาที12นาที12นาทีจนตลอดคืนคืนที่3ก็จะสตาร์ทเป็น10นาที12นาที15นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเซิร์ชใน Google ว่า Progressive Weaning Approach ตารางเนี่ยนะคะน่าจะมีขึ้นว่าคุณหมอเขาแนะนำให้การรอที่มันนานขึ้นเนี่ยเขารอแบบไหนแต่ว่าเราสามารถใช้ตารางเนี้ยตามที่คุณหมอแนะนำได้หรือจะปรับให้มันเหมาะกับครอบครัวเราอย่างบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่า3นาทีสำหรับครั้งแรกของคืนแรกของการฝึกมันดูยาวนานเกินไปก็ลดลงได้นะคะแล้วแต่ครอบครัวนะคะซึ่งของเอ้ยก็คือทำตามที่คุณหมอเขาใช้ตารางนั่นแหละค่ะแค่3วันก็ได้ผลนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าของลูกคนโตเนี่ยมีว่าเขาร้องไห้จนอาเจียนออกมาค่ะในหนังสือก็มีบอกนะคะว่าต้องทำยังไงแล้วเอ้ยก็ทำตามนั้นก็คือว่าเข้าไปเปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนชุดถ้าจำเป็นนะคะทำเปิดไฟได้ค่ะทำด้วยความเงียบๆทำในสิ่งที่เราต้องทำนะคะแล้วก็อ่ะนอนนะลูกนะแล้วก็ออกค่ะแค่นั้นเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่ยังไม่ครบเวลาที่เราต้องเข้าไปอะค่ะถ้าลูกอาเจียนก็คือเข้าไปได้เลยแล้วก็จัดการอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ออกมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาเจียนแล้วเราแบบเอ้ยอุ้มเขาขึ้นมาหรือว่าแบบโอ้ไม่ไหวแล้วรู้สึกใจร้ายแบบรู้สึกผิดหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นกับเราได้นะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าอ้อการที่เราอาเจียนออกมานี่มันได้ผลนะทำให้ฉันได้กลับไปใช้วิธีเดิมแม่ช่วยฉันในการนอนเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นให้ใจแข็งเข้าไว้นะคะทำในสิ่งที่เราต้องทำแล้วก็การเข้าไปเช็คลูกเนี่ยคุณหมอเขาก็บอกว่ามันดีกว่าการที่เราปล่อยให้ลูกร้องไปเพราะว่าเด็กจะไม่รู้ว่าแม่จะกลับมาอีกไหมแม่หายไปเลยหรือเปล่าเขาก็จะยิ่งแบบ
ตื่นตัวมีความกังวลแล้วก็กลัวแล้วก็มีความเครียดสูงอะค่ะแต่ถ้าเราเข้าไปเช็คเข้าไปเช็คเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเออแม่ไม่ได้ไปไหนนะเราก็แค่ต้องสิ่งที่แม่ต้องทำก็คือแม่ให้เวลาลูกในการได้เรียนรู้วิธีการกล่อมตัวเองนอนนะคะทีนี้ถ้าหากว่ามันอาจจะใกล้เวลาที่เราจะต้องเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเพราะลูกยังร้องอยู่แต่ว่าเขาร้องแบบแผ่วลงหรือว่ามีช่วงหยุดแล้วก็กลับมาร้องใหม่อย่างเงี้ยค่ะคือช่วงนั้นเนี่ยให้รอดูอีกสักหน่อยได้ยังไม่ต้องรีบเข้าไปเพราะว่าลูกเริ่มที่จะเรียนรู้วิธีการกล่อมตัวเองนอนละอีกไม่นานตามประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเขาจะหลับแหละเขาจะหลับได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าประสบการณ์เหมือนกันก็เราก็มีการผิดพลาดนะคะคือถ้าเราเข้าไปลูกก็จะแบบว่าเหมือนกับเราไปอินเทอร์รัปไปขัดขวางวิธีการ process ของที่เขากำลังจะเรียนรู้อะค่ะเขาก็จะแวกขึ้นมาแล้วทีนี้แหละก็คือต้องเริ่มใหม่นะคะมันควรจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะคะภายในไม่เกิน 1-2 อาทิตย์เนี่ยน่าจะต้องดีขึ้นนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยคุณแม่คุณพ่อต้องกลับมาทบทวนว่ามีอะไรที่มันผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องบอกอย่างหนึ่งว่าวิธีการนี้คือเป็นการปรับพฤติกรรมของเด็กนะคะไม่ใช่ว่าเด็กมี medical condition something วิธีการนี้มันไม่ได้ช่วยตรงนั้นนะคะต้องไปแก้ทางร่างกายเนาะแต่วิธีการนี้คือช่วยเรื่องพฤติกรรมอย่างเช่นติดจุกหลอกเหรอหรือว่าติดอะไรที่แบบว่าทำให้ฉันหลับเองไม่ได้อย่างเงี้ยวิธีการนี้จะถ้าเกิดทำแล้วมันควรจะดีขึ้นเด็กควรจะต้องดีขึ้นนะคะภายใน 1-2 สัปดาห์เนี่ยทำแล้วมันต้องมีแต่ดีขึ้นถ้าเกิดแย่ลงให้หยุดก่อนนะคะแล้วก็ดูซิว่าเราวินิจฉัยลูกเราถูกต้องไหมนะคะหลังจากนั้นเนี่ยลูกคนแรกก็คือหลับยาวถึงเช้าแบบว่าไม่กินนมอีกเลยค่ะทีนี้หลังจากที่ประสบความสำเร็จกับลูกคนโตแล้วเนี่ยลูกคนโตทุกวันนี้ก็คือว่าแค่เอาลงในคริปหรือว่าเตียงของเด็กแล้วก็เสร็จไปทำรูทีนใช่ไหมคะเอาลงในเตียงปุ๊บนอนนะลูกปิดไฟออกเขาก็หลับเองนะคะต่อให้เขายังไม่หลับเขาก็คือเอนเตอร์เทนตัวเองสักแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็หลับแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าปกติสดชื่นสดใสนะคะก็เลยนำมาซึ่งว่ามีประสบการณ์สำหรับการเทรนคนแรกตอนเขาอายุ11เดือนใช่ไหมคะ ตอนนี้ลูกคนที่2นะคะเอื้อยเทรนตอนที่เขาอายุ2เดือนจริงๆแล้วอย่างที่บอกไว้ตอนต้นคลิปนะคะว่าคุณหมอเขาแนะนำว่า3เดือนค่อยเริ่มทำ early than that คือ earlier ก็ไม่ค่อย recommend นะคะเพราะว่า sleep cycle ยังไม่ค่อย smooth ถ้าเกิดว่าลูกตื่นคุณหมอเขาก็แนะนำว่าถ้าลูกแบบว่าตื่นบ่อยๆเนี่ยแทนที่เราจะรีบเข้าไป approach เข้าไปหาลูกเลยทันทีเนี่ยให้รอสัก 2-3 นาทีก่อนแล้วค่อยเข้าไปนะคะถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะคะน่าจะดีขึ้นตามลำดับหรือว่าเราลองในหนังสือเขาก็ว่ารอจนถึง3เดือนกล่อมลูกให้ทำให้เขาไปก่อนถือว่าเป็นกำไรของเด็กจนถึง3เดือนที่ sleep cycle เริ่มสมูทแล้วค่อยถ้าตอนนั้นยังไม่ดีค่อยฝึกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเขียนเขาก็เขียนประมาณนี้เนาะแต่ว่ามีอีกเจ้านึงที่เขาบอกว่าคุณหมอชาวอเมริกันเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเด็ก2เดือนเนี่ยสามารถฝึกได้เลยนะแต่ว่าใช้วิธีแบบ cry it out จริงๆอะค่ะคือ let cry จนกว่าจะ fall asleep ไปเลยก็ทำได้นะหรือว่ามีคุณคลิปวิดีโอของคุณแม่คนนึงใน YouTube เนี่ยนะคะเป็นคนไทยที่6 week เขาก็ฝึกลูกเขาได้แล้วนะคะหลังจากที่เอื้อยดูแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยลูกตอนนั้นยังนอนเตียงเดียวกันห้องเดียวกันอยู่นะคะแล้วก็ให้กินนมแล้วก็หลับในท่านอนนะคะจนเขาแบบเขาเคยนอนหลับยาวได้สูงสุด5ชั่วโมงแล้วก็5ชั่วโมงกินนมเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้น something went wrong ไม่รู้เป็นอะไรก็คือทุก30นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยจะต้องตื่นแล้วก็แบบพักไม่ได้แบบกระสับกระส่ายอะไรเงี้ยค่ะจนทั้งแม่ทั้งลูกไม่ได้มีใครได้นอนนะคะแล้วตอนกลางวันก็เลยแบบงองแงเพราะตอนกลางคืนก็ไม่ได้นอนตอนนั้นเนี่ยเป็นจุดพีคว่าสองเดือนฉันก็จะฝึกละเพราะว่าคนอื่นเขา6วีคก็ฝึกได้แล้วก็มีหมออีกเจ้าหนึ่งว่าเขาใช้วิธีใครเอาฝึกได้ไม่เห็นจะเสียหายถ้าเราจะลองทำอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า
ลูกเราน่าจะมีความสมูทของการ change sleep cycle ในระดับหนึ่งเพราะเขาสามารถนอน 5-6 ชั่วโมงต่อได้แล้วค่อยมากินนม1ครั้งอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มฝึกตั้งแต่เขาอายุ2เดือนแต่ว่าไม่ได้ใช้วิธีแบบ cry it out let cry นะคะใช้วิธีเดียวกับลูกคนโตก็คือ progressive weaning approach เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราจะเข้าไปถ้าถึงเวลาที่เราดูแล้วว่าร้องไห้แบบนี้หิวเราจะเข้าไปฟีดนะคะเข้าไปให้กินนมแล้วก็ออกมานับจับเวลาที่จะต้องเข้าไปเช็คอะไรเงี้ยเหมือนกับคนโตเลยเพียงแต่ว่าต้องให้นมนะคะสำหรับหลังจากฝึกไปเนี่ยตอนนี้นะคะลูกนอน2ทุ่มตื่นอีกทีบางทีก็ตีสี่นะคะกินนมครั้งเดียวแล้วก็อีกที7โมงครึ่งนะคะหรือว่าคือชีวิตดีมากนะคะแยกห้องแยกเตียงนะคะแต่การฝึกเนี่ยมันฝึกได้หมดนะคะไม่ว่าจะนอนเตียงเดียวกันกับพ่อแม่ก็ฝึกได้นะคะมันจะมีดีเทลที่แตกต่างอยู่ในห้องเดียวกันคนละเตียงก็ฝึกได้ฝึกได้หมดนะคะไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องแยกห้องแบบเอื้อยหรือว่าต้องมีเบบี้มอนิเตอร์นะคะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ต้องบอกไว้ก็คือหลังจากที่เราฝึกแล้วเนี่ยเราจะไม่เลื่อนเวลาที่เขาตื่นออกไปเราจะฟิกเวลาที่เขาตื่นให้เท่าเดิมนะคะไม่ว่าคืนนั้นเขาจะแทบไม่ได้นอนเลยเอาแต่ร้องไห้หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะฟิกเวลาที่เขาตื่นนะตอนนั้นแล้วก็ nap time ก็คืองีบกลางวันเนี่ยเขาเคยงีบเรายังไม่ต้องเทรนตอนกลางวันก็ได้นะคะตอนกลางวันเคยใช้ตัวช่วยยังไงก็ let go นะคะช่วยแบบนั้นไปก่อนแล้วก็ถ้าเขาเคยนอนตอนกลางวันกี่ชั่วโมงอะไรยังไงให้ฟิกไว้เท่านั้นไม่ให้นอนกลางวันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะถ้าเรายอมให้มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเราแค่ success ในเรื่องของการชิปเวลานอนตอนกลางคืนไปเพิ่มตอนกลางวันแค่นั้นเองนะคะไม่ได้ช่วยให้เรื่องการ sleep training ของเราดีขึ้นนะคะหลังจากที่เขาเซียนตอนกลางคืนแล้วเนี่ยเราค่อย nap training ซึ่งมันยากกว่าตอนกลางวันยากกว่าตอนกลางคืนได้นะคะซึ่งจะพูดในคลิปอื่นนะคะเพราะว่าก็มีดีเทลเนาะsleep cycle ของเด็กเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ45นาทีถึง60นาทีประมาณเนี้ยค่ะพอช่วง45นาทีถึง60นาทีถ้าเขาแบบแอะขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยเราให้รอดูก่อนเพราะบางทีเขาแค่แบบกำลังเปลี่ยน cycle เป็น sleep cycle ถัดไปแล้วเด็กเขาก็นอนต่อได้เองเรายังไม่ต้องรีบเข้าไปแบบจู่โจมชาร์จลูกอะค่ะอาจจะเป็นการขัดขวาง interrupt การนอนของลูกทำให้ลูกหงุดหงิดได้นะคะซึ่งอันนี้เอ้ยก็จะเวลาเอ้ยดูอ้าวมันครบ sleep cycle พอดีแล้วเขาก็แบบอย่างเงี้ยบางทีแค่ 2-3 นาทีหรือไม่ถึง5นาทีเขาก็หลับต่อละทั้งที่ลูกสามารถนอนต่อไปได้เองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับพ่อลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนนอนน้อยที่สนใจวิธีการนี้หรือว่าถูกจริตกับการเทรน sleep training นี้นะคะก็สามารถลองไปใช้ได้นะไม่ได้บอกว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นวิธีที่แมทช์กับบ้านเอื้อยนะคะแล้วก็อันนี้จะให้ดูว่านี่นะคะหลับได้ด้วยตัวเองอันนี้คนเล็กนะคะก็เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยอาจจะทำคลิปเกี่ยวกับ nap trainingหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย